คือพี่พีทอีทแหลกค่ะทุกคนเจอพี่พีทอีทแหลกค่ะถูกมาก59บาทแล้วก็คือไม่จำกัดเวลาด้วยนะแล้วมันได้กำไรหรอเยี่ยมร้อยมากเลยนี่มันอร่อยอ่ะอร่อยจริงนะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับตั้ง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 ชาแนลวันนี้ค่ะทุกคนเราพาทุกคนมากินบุฟเฟ่ระดับโรงแรมแล้วก็จะเลี้ยงพนักงานทุกคนนะคะวันนี้บอกเลยไม่ต้องกินข้าวเที่ยงเพราะว่าจะมาเลี้ยงบุฟเฟ่แต่ถ้าว่าเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่ที่นี่เขาบอกว่าเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่แบบโรงแรมเลยทุกคนแล้วก็เข้ามาก็คือแบบว่ามีที่จอดรถอะไรแบบเรียบร้อยเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเป็นเกียรติของช่องต่างๆชาแนลมากๆเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษคือพี่พีทอีทแหลกค่ะทุกคนเจอพี่พีทอีทแหลกค่ะพี่แหลกสวัสดีค่ะอันนี้พี่พีทอีทแหลกใช่ไหมคะพี่พีทอีทแหลกอ๋อแหลกไม่ไล่ก็เททิ้งไปรถชนกันตะกร้อนี่แต่ว่าราคาถูกมากไปเซิร์ชมาลาพี่ตังใช่59บาทแล้วก็คือไม่จำกัดเวลาด้วยนะใช่เราสามารถกินตั้งแต่ร้านเปิดจนร้านปิดได้เลยอ่ะใช่แล้วอ่ะใครสายข้าวแกงเนี่ยก็คือมากินที่นี่ได้เลยค่ะพี่คือตังอ่ะอยากรู้เดี๋ยวจะลองไปคุยกับพี่เขาว่าพี่เอากำไรจากตรงไหนเพราะว่าเราเข้ามามันไม่ใช่ร้านที่แบบเป็นเพิงอยู่ข้างทางนะใช่ค่ะคือแบบมันเป็นร้านใหญ่เลยอ่ะพี่ใช่ใหญ่ขนาดไหนใหญ่เท่าโลก พี่อยากจะบอกว่าร้านมันหยุดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะคะแต่เราอะมาเปิดทำไมตรงนี้ร้อนมากตอนเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูในร้านกันดีกว่าแล้วต้องซึ่งร้านนี้เปิดตั้งแต่เช้าก็คือ6:30ใช่ค่ะจนถึงบ่ายสามแนะนำว่าให้มาช่วงเช้าเช้าจนถึงเที่ยงเนาะพี่ตามว่าของอาจจะเยอะมากมีประมาณ20อย่างโอ้ยก็เยอะนะใช่สวัสดีค่ะเรามาที่นี่เราต้องเริ่มจากอะไรก่อนคะทำร้านเงินก่อน59บาทใช่ค่ะแล้วอันนี้ก็คือ59บาทรวมทุกอย่างไหมคะหรือว่าเฉพาะกับข้าว59บาทรวมเฉพาะข้าวอย่างเดียวไม่รวมน้ำอ๋อเครื่องดื่มก็คือจะต้องจ่ายแยกแต่ว่า59คือได้ทั้งข้าวทั้งกับทั้งซุปมีของหวานด้วยไหมคะที่นี่ของหวานอ๋อน้องเขาจะกิน10จานค่ะวันนี้เอาให้คุ้มเลยค่ะคือเรามากันทั้งหมด6คนเนาะพี่ตังใช่ค่ะหมดไป354บาทไม่รวมเครื่องดื่มใช่แต่ถูกมากพอเราจ่ายเงินเสร็จแล้วเราก็จะมารับอาวุธอุปกรณ์ก็มีถาดให้ใช่แล้วก็เอาไปเล่นตลบอุ๊ยถาดนี้เจ็บนะพี่ตังลองถาดนี้เจ็บเฮ้ยเหมือนแบบว่าโรงเรียนเลยอนุบาลเมื่อก่อนเดินต่อแถวกันขอบคุณค่ะอ๋อแต่ที่ป้ามอนจะกิน10จานก็คือต้องกินแล้วก็มาเติมนะเพราะว่าที่นี่เขาก็จะให้แค่1ชุดแบบนี้ใช่แต่ว่าเติมแบบเติมได้ไม่อั้นอันนี้เป็นเทคนิคนะสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักก็คือเอาข้าวน้อยกับเยอะคุณนางแบบพี่ตังตักให้เองน่ากลัวแล้วอ่ะบอกว่าพอแล้วพอนะนี่นึงก็ได้พี่ตังเฮ้ยได้พี่ตังเอ้ยขอบคุณค่ะนี่ข้าวทุกจานอาหารทุกเม็ดเอ๊ะทุกอย่างข้าวทุกเม็ดอาหารทุกจานข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งขว้างอันนี้แกงเขียวหวานฝั่งนี้ก็จะเป็นแกงเปิก็คือเลอะเปิเปื้อนอุ้ยหนูไม่เคยกินเลยอ่ะอุ้ยไม่เคยได้ยินด้วยพี่ตังไม่เคยกินนะเป็นแกงภาคไหนอ่ะภาคไทยภาคไทยภาคอังกฤษจะมีซับอันนี้คือแกงป่าต้มจืดมะระอันนี้หนูรู้แกงคั่วใช่หรอแกงอะไรคะคุณพี่แฟงแกงฟักแฟงแกงฟักแฟงไม่ใช่แกงคั่วนะไม่ใช่แกงเลยอันนี้พี่ต้องผัดฟักทองมากแล้วคือจะหมดแล้วอะตักก่อนเลยงั้นตักเลยพี่ต้องตักเลยไม่ไหวละวิ่งเอาหมดเลยด้วยเหลือไว้เอาให้หมดเถอะค่ะพี่ตังโอ้ยเหลือไว้นิดนึงอันนี้คือผักกาดดองใส่ไข่ผักกาดดองใส่ไข่อุ้ยแต่ว่ากลิ่นหอมนะแบบได้กลิ่นตอนนี้อันนี้ก็คือเหมือนมาเรียนรู้อาหารไทยอ่ะแบบเราไม่เคยเห็นอันนี้คืออะไรคะผัดพริกแกงพริกแกงผัดพริกถูกแล้ว1ข้อ10อันนี้อะไรอ่ะพี่ตังผัดไก่ผัดขิงผัดชาผัดผัดชาวินี่อะไรอ่ะเห็ดเหรอไก่ผัดไก่ขี้เมาเอ๊ะอ๋อลูกชิ้นปลากายใช่ไหมคะลูกชิ้นปลากายเห็ดเข็มทองทอดเฮ้ยไม่ถูกไม่ถูกสักอันนึงหมูผัดกะเพราผัดขี้เมาเนื้อหมูเราไม่ได้อ๋อเนื้อหมูผัดเฉยๆผัดแต่เขาเรียกว่าผัดอะไรผัดพริกเฉยๆอ๋ออันนี้ก็คือผัดเครื่องในผัดเครื่องในปกติเลยหมูผัดอันนี้หนูรู้ผัดกะปิใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย
กินแล้วหนึ่งหนึ่งคือเนื้อหนูใส่ข้าวแกงอยู่แล้วอันนี้ไก่กระเทียมค่ะสองหนึ่งคุณน้าเขาดูลุ้นกับเราด้วยนะคะพี่ลูกชิ้นลูกชิ้นผัดพริกผัดกะเพราผัดสามหนึ่งวิ่งตังไม่ได้ละมะเขือผัดใส่ปลาดุกผัดปลาดุกมะเขือน่าจะผัดฉาน่าจะผัดฉาใส่ขิงต่อไปเป็นซุปแล้วจ้ะวิ่งต้มจับฉ่ายอันนี้เหมือนแกงจืดอุ้ยร้อนร้อนที่ตับมาร้อนไม่แต่ว่ามากินที่นี่ก็คือคอนเฟิร์มว่าทุกอย่างอุ่นเนี่ยอุ่นหมดเลยมันไม่ได้เย็นชืดอันนี้ต้มยำต้มยำแล้วก็มีขนมจีนขนมจีนด้วยคิดว่าเป็นแกงอะไรหนูว่าแกงกะทิแกงอะไรคะตากล้องแกงอะไรแกงปลาแกงปลาสองละพี่ตังแกงอะไรคะแกงเขียวหวาน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 เฮ้ยอะไรไม่บอกหวานหวานเพราะแหวนอะไรหวานเอาหวานหวานว่าเด็กหวานหวานอะไรคืออะไรเพราะแหวนอะไรต่อไม่อะไรไม่เอ๋ไม่โทรไม่อะไรเยอะมากน้ำพริกกะปิอันนี้ก็เติมได้ไม่อั้นเลยเหรอคะอุ้ยเยอะมากกินให้คอแห้งกันไปเลยอ่ะน้ำพริกกะปิแล้วก็มีบรรดาผักสดต่างๆนะคะคือเราขอย้ำว่าถ้ามาช่วงเช้าๆสายๆเนี่ยจะมีเยอะกว่านี้ใช่อ๋อพี่ตังรู้แล้วขนมจีนก็คือกินกับแกงข้างหน้าเขียวหวานได้เลยเดี๋ยวแม่แต่หนูกินกับน้ำปลาอุ้ยเหมือนกันเลยใช่ไหมเราเริ่มไปเลยโอเคเดี๋ยวตั้งแต่เกิดมาเป็นแบบข้าวแกงที่เยอะที่สุดเยอะที่สุดอ่ะปกติก็จะได้สองอย่างอ่ะทุกคนอันนี้คือแบบแล้วก็จับฉ่ายเป็นอะไรที่ชอบมากเพราะว่าผักมันจะเปื่อยๆท่าได้แล้วตอนนี้อยู่กับพี่แทนสวัสดีค่ะเป็นผู้จัดการของที่นี่ตอนแรกหนูเห็นแล้วแบบออกเสียงไม่ชัดตาละคือที่จริงแล้วที่ดินเนี่ยจะเป็นของคนชื่อตาละแล้วมันเหมือนแบบว่าออกเสียงไม่ชัดเป็นตาละตาละก็เลยเป็นให้ชื่อนี้ไปเลยอ๋อเจ้าของที่ก็คือชื่อคุณตาละใช่ครับเจ้าของที่ดินเจ้าของที่ดินอ๋อเจ้าของที่ดินซึ่งที่นี่ก็คือมีนอกจากร้านข้าวแกงนี้ก็ยังมีร้านอื่นๆด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเห็นมีซื้อของก็ได้มีร้านกาแฟมีร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะใครที่มานี่ก็คือแบบว่าได้ทั้งอิ่มอร่อยทั้งซื้อของเลยเปิดมานานเนี่ยค่ะสำหรับร้านข้าวแกงอันนี้ร้านเขาเปิดประมาณปีนึงครับอ๋อผลตอบรับเป็นไงมั่งก็โอเคคนมาเรื่อยๆคนมาเรื่อยๆแต่หนูเห็นในโซเชียลก็คือแบบว่าเขาแชร์กันเยอะมากว่านี่คือถูกและคุ้มมากๆครับผมแล้วมันได้กำไรหรอก็บ้างครับก็มากินกันเยอะๆนะยิ่งคนเยอะก็จะได้แบบว่าช่วยๆกันเนาะครับให้พี่แทนแนะนำร้านหน่อยดีกว่าว่าคนอยากมาได้ยังไงวันไหนบ้างค่ะร้านข้าวแกงบุฟเฟ่นะครับ59 บาทก็ตั้งอยู่ที่โครงการตลาดมาร์เก็ตครับบนถนนราชพฤกษ์ครับจังหวัดนนทบุรีครับผมแล้วก็ฝากพื้นที่เช่าด้วยครับพอดีเพิ่งเปิดให้เช่าอืมใช่ใช่ใช่เราก็สามารถเช่าพื้นที่ค้าขายต่างๆได้นะจ๊ะขอบคุณค่ะครับเราต้องท่องไงก่อน มาต้องแบบนี้ใช่ต้องแบบนี้ตั้งฉากอันนี้ก็นี่ใช่ข้าพิจารณ์ไม่ใช่ผมเขาบอกอะไรนะพี่เดียวขัดฉากแบบนี้พี่ตังพี่ก็บอกขัดฉากใช่ขัดฉากค่ะซึ่งแต่มันต้องทำสองฉากใช่ค่ะแล้วก็ตกเสร็จแล้วก็ค่อยท่องคนละโรงเรียนเลยใช่คนละโรงเรียนละประมาณนี้แหละคำถามคือท่องทำไมนะก็เราจะได้สำนึกกินให้หมดวิกินเลยกินเลยเราผัดปลาท่องก่อนปกติอะถ้าไปกินข้าวแกงจะมีเมนูประจำบ้างแต่ละคนอะใช่ของหนูชอบเขาเรียกผัดเผ็ดกระดูกหมูเฮ้ยเป็นไงบ้างพี่ตังมันแบบเค็มๆหวานๆพอดีแล้วฝักทองก็คือไม่แข็งแบบเขาผัดมาจนนิ่มแล้วแล้วมันคลุกไข่แบบโอเคอุ้ยแต่ว่าอันนี้เขาอร่อยพี่ตังอะไรอร่อยหมูผัดกะปิแล้วหมูนุ่มมีผัดกะปิหวานมีผัดกะปิหรออร่อยอ่ะอร่อยจริงนะแม่ตักอะไรมาบ้างอันนั้นหมดแล้วจำไม่ได้กินหมดแล้วมาในจานที่หนึ่งเดี๋ยวนำไปก่อนอีก9 จานอีก9เดี๋ยวจะกินให้ครบทุกแกงเนาะพี่ตาเพราะเธอขอขนมจีนเขาไม่อุ้ยถ้าไม่กินเขาด่าอันนี้อร่อยผักกาดดองผักกาดดองแล้วก็มือสั่นนะเหมือนหิวแต่ว่าวันเนี้ยเทปวันนี้ที่เราถ่ายไปอ่ะก็คือโดนเชฟป้อมด่าแล้วใช่เรียกไม่ถูกจากเมนูแต่ว่าเกินคาดนะพี่ตาตอนเล่นนึกว่าแบบราคาถูกและจะเฉยๆอะไรแบบนี้แต่ว่าที่ไม่ต้องเกินคาดก็คือแบบพวกเนื้อเนี้ยเขาก็ให้แบบไก่มาเป็นไก่เลยนะใช่ชิ้นใหญ่อยู่อือคืออย่างพวกแกงอ่ะโอเคมันจะแบบเนื้อน้อยหน่อยจะผักเยอะแต่ว่าอะไรที่มันเป็นแบบเนี่ยไก่ผัดกะเพราไก่กระเทียมก็คือแบบก็ตักได้ไม่อั้นอ่ะก็คือเนื้อเยอะอ่ะอันไหนลูกปูอันไหนอร่อยหนู
ว่าอันนี้ก็อร่อยนะคะอันนี้อะไรนะถั่วงอกถั่วงอกเออใช่ถั่วงอกเออเนาะคือมันกินแล้วมันไม่รู้ว่าเป็นถั่วงอกเลยอ่ะเขาไม่ใส่แล้วแม่พี่ตาของร้านคือรอบที่2อันนี้ก็รอบที่2เหมือนกันปังมอนยังเหลืออีก8นะ10จริงเหรอเธอพูดไปแล้วเธอพูดไปแล้วอ่ะครั้งนี้จะเติมอะไรคะขนมจีนขนมจีนหนูจะกินขนมอุ๊ยหมดเร็วมากเออเพราะเมื่อกี้ไปขอเขาไว้ถ้าไม่กินเดี๋ยวโดนตบคือโดนด่าขนมจีนเรียกเป็น1 1ตะกร้าของหนู What 1ตับแม่พี่เขาเรียกอ้าวไม่ใช่1ตับเหรอเราสามารถกินขนมจีนกับผัดกะเพราได้มั้ยอ่ะได้อุ๊ยส่วนมีตังคืออยากกินมะละอยากเออได้อยู่ที่ตังลิงไว้นานละแล้วก็อันเนี้ยอร่อยมากกะหล่ำดองตกลงเรียกว่าอะไรนะผักกาดดองผักกาดดองอุ๊ยอันนี้ก็อร่อยอ่ะเนี่ยมันกินเพลินอ่ะสรุปอร่อยแต่มันอ้วนอ่ะเชียวหวานอร่อยพี่ตั้งมีเวียเป็นภาษาใต้เชียวหวานร้อยมากเลยพี่มันไม่กินมีติดตายนะหูแต่มะระไม่ขมใช่อร่อยพอเขาต้มไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วใช่ต้องตุ๋นเงี้ยพี่ตั้งอันนี้อร่อยอ่ะบ้างหอผักอุ้ยงั้นเดี๋ยวไปลองดีกว่ากินไม่ถึงอ่ะพี่ตังหนูไหนต้นไหนมันถึงนี้แล้วอ่ะพี่ตังเคียร์พอก่อนเออกินไปแค่2คือ2ก็อิ่มอ่ะพี่เออจริงแต่ว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะอิ่มแต่พอกินไปเอาอิ่มว่ะคือถ้าเทียบ2จานใช่ไหมถ้าร้านอื่นอ่ะ120อ่ะแต่นี่2จาน59บาทอ่ะชอบเมนูที่ไหนสุดคะหนูชอบอะไรนะทะเลทอดนะอ๋อถั่วงอกถั่วงอกทอดอร่อยมากเอออร่อยจริงไม่เคยกินแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะอร่อยแต่แบบเอ้ากินแล้วเอออร่อยว่ะเคี้ยวเพลินมากใช่มันคล้ายเผ็ดพอพี่ตังให้หนูรู้ผักกาดดองคือที่ไม่พูดเนี่ยผักกาดหรือกะหล่ำวะกาดดองของพี่ตังเออคือเหมือนเขาปรุงมานิดนึงอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบเอาไปผัดไข่อ่ะมันมีการปรุงก็เลยรู้สึกว่าแบบอุ้ยไม่ได้กินนานเอออร่อยหนูให้หมูผัดกะปิกับซุปมะระอ่ะพี่ตังที่กินตอนท้ายอ่ะ อร่อยมะระไม่ขมอ่ะอ่ะใช่หวานปังพี่ตังให้กี่คะแนนคะร้านนี้ประทับใจไหมแม่ก็ประทับใจนะเพราะว่าตอนแรกที่คิดไว้ว่าแบบ59บาทคงแบบเน้นผักแต่ปรากฏว่าเฮ้ยไอไก่กระเทียมเขาก็อร่อยและชิ้นใหญ่ด้วยใช่แบบหมูเออคือแบบอย่างบางร้านอ่ะมันจะเป็นไก่แบบติดกระดูกแต่นี้ก็คือเนื้อแบบเนื้อไก่เลยให้เต็มเท่าไหร่อ่ะ 1,000 มั้ย 10ก็พอพี่ตัง10เอ้ยแต่ก็เป็นกิมมิครายการนะ1เออเต็ม 1,000 เต็ม 1,000 เต็ม 1,000 ให้850เออเพราะว่าถ้าเทียบกับราคาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็คุ้มแหละแต่ว่าอยากจะแบบมีของหวานด้วยนิดนึงจริงถ้ามีของหวานนะแต่พี่เขาบอกว่าแค่นี้ก็ขาดทุนแล้วอย่าให้มีเลยให้เท่าไหร่คะหนูหรอให้900อุ้ยเยอะนะเยอะเพราะชอบอ่ะพี่ตังหนูชอบข้าวแกงด้วยเออๆใช่ใช่ค่ะมันคุ้มมากแล้วมันอร่อยอ่ะหนูให้888เลขสวยมงคลนะบรรยากาศก็ดีนะหนูว่าจริงแต่ไม่ร้อนแต่พี่ตังอย่าแตกอาหารหนูว่าก็เยอะนะแบบหลากหลายให้เลือกเยอะเลยอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็ที่สำคัญร้อนทุกเมนูเออใช่เขาอุ่นตลอดอากาศอากาศหรืออะไรลึกมันอุ่นร้อนทุกเมนูกับข้าวเขาก็จะมีเตาอุ่นร้อนเอาไว้ให้อันนี้ก็คือร้านนี้ค่ะบุฟเฟ่ข้าวแกงตาละมาเก็ตตาละมาเก็ตถึงตรงนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปกินที่ไหนหรือว่าใครมีร้านแนะนำก็คอมเมนต์มาบอกกันจริงๆร้านบุฟเฟ่ข้าวแกงมีหลายร้านมากในกรุงเทพใช่เอาตอนนี้เรามาออกนอกพื้นที่แบบนอกกรุงเทพนิดนึงอ๋อก็นนทบุรีกรุงเทพนิดนึงอะไรโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมซุปเปอร์แตงด้วยพี่ลืม